กันเถอะทุกคนฉันพร้อมจะลุยกันมานานแล้วฮ่าฮ่าโยแล้วกูไปเคาน์เตอร์ได้ไงวะเนี่ยฮัลโหลผิดเกมแล้วเฮ้ยโอ้ฟอร์เรนมึงนี่ผิดเกมตลอดเลยนะรู้สึกอะช่วงนี้เล่นเกม ROV แต่มึงไปเกมเคาน์เตอร์ได้ยังไงครับฮัลโหลก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง iPad Florentino TV กันอีกเช่นเคยนะครับผมอยู่กับผมชนแป๊บเดียวคนเดิมนะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่กับ Florentino Offline กันอีกเช่นเคยนะครับผมเกมนี้เราชนเล่นกับทาร่านะครับผมเจคอนใหญ่นะครับทักทายครับผมเจ๊ว่าไงครับฮัลโหลเอามาดิครับตีแล้วกูสวนไงเฮ้ยมันมี execute กูลืมไปเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนะว่าจะปุ๊บชัดๆจะระเบิดใส่กูสิท่ามาหน่อยมาเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือกูครับผมโดนบ่อยครับลืมโดนประจำเลย1-1กับทาร่านะครับผมต้นเกมนี่ก็แม่งเอาฟิกมาปากครับเอาระเบิดมาครับผมจ้อยแล้วมันเลี้ยว2ไงมันเลี้ยว2ก่อนไงก็ไม่เป็นไรครับผมเกมนี้ต่อให้มันก่อนครับให้มันเคลียร์ก่อนเลยแล้วมันไปไหนแล้ววะฮะแน่จะขู่ซะหน่อยเดี๋ยวเราไปตัดคลิปหลังมันดีกว่านะครับผมปากมันน่าจะไปบนแล้วนะเรารอตัดคลิปหลังมันครับผมตัดคลิปหลังครับผมจังหวะนี้ตัดคลิปหลังครับผมฮะกระโดดไปแล้วนะจ๊ะเฮ้ยทำไมกูไม่สี่ไอ้กูสี่แล้วมึงโดดไปแล้วนี่เรียบร้อยปลาเข้าหัวนี้เฮ็ดช็อตเรียบร้อยหัวแตกครับผมนี่แหละครับผลของการตัดคลิปหลังนะครับผมเราเจอเวล4ก่อนนะครับแล้วเราจะได้ตบมันก่อนนะเฮ้ยข้างบนมีประเด็นต้องไปช่วยแล้วครับผมจังหวะนี้ไปเฮ้ยอย่าคุณตายนะมาแล้วเพื่อนจะปุ๊บชิงคลิปไงแล้วโอ้โหยอนตายไปก่อนครับผมปลาดอกลมไปทีนึงเขินเลยฮัลโหลไม่เป็นไรครับเอามังกรดีกว่าจังหวะนี้ต้องเอามังกรครับเพื่อนเรามี4เฮ้ยโอ้โหเลือดแต่ละคนน่ารักจัดแล้วก็ฟาร์มไปก่อนครับผมเดี๋ยวเรากลับไปเลนเรานะครับผมเลนล่างนะดูเหมือนว่าน้องเตียวจะเดินมาแถวไหนมาตีดัสน้องเตียวมันน่าจะเห็นเรานะครับผมเขาก็กลับไปนะครับเขาคิดถูกแล้วนะครับผมถ้าเขาไม่กลับเนี่ยเขาจะตายนะครับเจอฟอร์เรนระดับจักรยานเข้าไปนะครับผมก็ไม่น่ารอดนะครับผมยังไงครับผมทาร่ามาดิครับผมอันติเข้าหน้าไปดิครับโอ้โหเลือดแดงเด้งเลยสิวมาถอยก่อนนะโหลพยายามมองมินิแมปดีๆนะครับผมถ้าป่าเขามาเติมนี่เราอาจจะตายได้นะครับเพราะว่าเราอันติไปแล้วนะฟอร์เรนเนี่ยมันต้องค่อนข้างพึ่งอันติสูงนะครับถ้าเจอ2-1นะถ้าไม่มีอันตินี่สู้ยากนะครับผมมันจะเอาดาร์คสลีเยอร์ไปแล้วนะครับเราก็ปล่อยให้มันไปก่อนนะครับผมตรงนี้ตรงกลางเหมือนจะมีประเด็นนะครับยังไงเจ๊ปลาเข้าหัวอย่างนี้ไม่น่ารอดครับผมหัวแตกโอ้โหลัมเบอร์แม่งผักวัวมาไกลกันวะขอบคุณครับลัมเบอร์โหเราก็รอดนะครับผมเขาผลักเราออกมานะเมื่อกี้กล่าวว่าจะใส่ต่อซะหน่อยโดนดีดกลับมาก็ขอบคุณครับผมจะได้กลับบ้านแบบสบายๆนะครับผมโหล
ชิ้นแรกเราจะออกเป็นรองเท้ากันซีซีนะครับแล้วก็คือเป็นสัตว์เลือดนะเฮ้ยโอ้โหพลาดเลยป้อมลานกูแตกแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยไม่ป้อมอย่าแตกเฮ้ยโอ้โหไม่โดนด้วยเรียบร้อยป้อมกูแตกเฮ้ยยังโอ้โหยังหว่างนี้ปลาดอกไม่โดนเขินเลยกูแก้มือขอแก้มือไปไหนโอ้โหกระตุกโอ้โหกระตุกครับผมแต่ก็ยังเอาได้ครับผมจังหวะนี้เมื่อไหร่เยมจะแก้บั๊กสักทีวะแม่งจังหวะสำคัญแม่งชอบค้างที3วิ2วิเงี้ยโอ้ผมนี่ละเศร้าว่ะเจอเกมอย่างนี้เยมแก้หน่อยครับผมมันโหลเกมนึงโอ้โหแม่งค้างแม่งทุกเกมเลยมาดิป้ามาจะไปไหนอะมาโอ้โหแม่งเลือดแม่งไม่ลดเลยวะไอ้เหี้ยโอ้โหเลือดแม่งไม่ลดเลยฮัลโหลโอ้เกินไปแม่งแค่เกมกระตุกกูก็จะปวดหัวพอแล้วนี่ล้ำเลือดไม่ลดเลยเดี๋ยวมึงรอเจาะเกาะกูก่อนนะฮัลโหลคืออย่างนี้เหรอเดี๋ยวมึงเจอมูลาไอ้เต้าคอนโตเดี๋ยวมึงเจอมูลานะฮัลโหลเดี๋ยวเราเฮ้ยลาดแดงหรือชิงคีเป็นรอยย้อนดีกว่าไปแล้วครับผมอันตีกระแทกหน้าย้อนไปครับผมไม่น่ารอดเรียบร้อยเฮียชั่วเฮ้ยก็มาดีครับผมเราถอยนะครับผมได้ย้อนแล้วก็ถอยกลับมาฟาร์มนะครับเราไม่ต้องไปรีบเล่นเกมนะเกมนี้เกมเราค่อนข้างนำนะครับผมก็มาถึง7นาทีนะครับผมเป็นไปได้อย่าโยนนะครับผมถ้าโยนเสียไฟเดียวนี่คือน่าจะเสียยาวนะครับผมพยายามเซฟไปนะเฮ้ยตรงกลางโดนแล้วมาแล้วเพื่อนกูมาแล้วจังหวะนี้อันติเข้าหน้าไปครับผมทันล่าหัวแตกครับผมจังหวะนี้โอเคครับเฮ้ยสิวหลงเฮ้ยดักมาเอาสิวก่อนเรียบร้อยออยกูแตกไปแล้วเดี๋ยวเฮ้ยปิดหน่อยเพื่อนโอเคสิวไม่น่ารอดครับปลาเข้าหัวอย่างนี้หัวแตกครับผมรีบได้คิวไปนะครับแหมสิวนี่มันบังอาจมึงมาผิดป่าแล้วเพื่อนนะหรอโอเคครับเดี๋ยวเราทำล่างก่อนนะพยายามมองมินิแมปไว้นะครับผมว่าทีมตรงข้ามเขาโผล่ตรงไหนนะครับเราจะได้เดินเกมไปแบบดักถูกนะเผื่อเขาแยกดันมาดันป้อมเรานะครับผมเราจะได้กลับบ้านมาทันนะครับเฮ้ยเราเหมือนตรงกลางจะเอากันอีกแล้วอ่ะเอ้ว่าไงเพื่อนอันติสวัสดีครับฮัลโหลโอ้โหเฮียแม่งอันติโอ้ไม่ตายแล้วกูตายไหมเนี่ยโอ้ดอกปืนไหนเนี่ยโอ้โหชิบหายละเฮ็ดช็อตกูแตกเฮ้ยฟอร์เรนแจกว่ะฮัลโหลอย่าแจกได้ปะวะเออเมื่อกี้ฟอร์เรนมันโยนนะครับผมไม่ได้โยนนะพอเลยมันโยนนะครับผมเฮ้ยสิวมาเงินๆก่อนอันแน่เรียบร้อยปลาเข้าหัวอย่างนี้เรียบร้อยอันติโดนนะครับผมเฮ้ยชั่วไม่รอดครับผมมึงมีผิดป่าตลอดเลยนะสิวแหมอันตรายไอ้นี่เผลอไม่น่าจะลอยอย่างเดียวเลยเมื่อกี้มันรอบับแดงนี่มันอาจจะรอบบ้างก็ได้นะครับผมโชคดีนะครับที่ผมมีตาทิพย์นะครับผมมันดักมันถูกที่นะครับแล้วตรงกลางเพื่อนเก็บไป2นะครับผมตอนนี้ผมได้มูลามาแล้วนะตัวถึกๆนี่มาเลยครับผมจะนวดให้นะครับตัวถึกๆอ่ะทาร่ามึงมาใหม่เรียนโหลขอแก้มือหน่อยมา2เลยเหรอกำลังเบอร์ก็มาดิครับผมหายไป1ตัวครับจังหวะนี้มันมีสกิลหนีไปนะครับผมก็รอดไปโชคดีไปนะครับผมเฮ้ยสิวมาถอยก่อนวะอยู่ไม่ได้ครับผมเลือดครึ่งหลอดโดนสิวหายแน่นอนเดี๋ยวเรากลับบ้านไปรีเลือดก่อนนะครับผมชิ้นต่อไปเราจะขึ้นไปล็อกคิวนะครับอันแน่มีสกิดโหเจ็บเจ็บหูเจ็บจังเลยครับผมฮัลโหลเฮ้ยอันติสวัสดีครับผมเจอชิงไปอย่างงี้ไม่รอดครับผมกูยังอยู่ครับ 3-1 ไหวหรือเปล่าครับผมจังหวะนี้ 3-1 ไหวหรือเปล่าเรียบร้อยครับไหวหรือเปล่ากูแตกแล้วครับผมฮัลโหลหลอนดอกไปทีครับผมฮัลโหลกะว่าจะไปเอาซิลหน่อยแม่งอยู่นอกระยะไงเลยพาสีฟไม่ได้นะครับผมเฮ้ยผมละเศร้าว่ะไม่เป็นไรครับเราได้ล็อกคิวมาแล้ว
เราพร้อมจะยืนอย่างไม่หยุดยั้งโยมาดิครับผมอันติกระแทกหน้าไปอย่างนี้ไม่น่ารอดเรียบร้อยไปหนึ่งตัวครับน้องเตียวไปหงายลามเบอร์เรียบร้อยดับเบิลเฮดช็อตครับผมหัวแตกเป็นไงเจอมูลามาสะผมเข้าไปรู้เรื่องขนมเบื้องไม่ต้องนะครับผมจะเกี่ยวอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยสิวสิวดักสิวก่อนเฮ้ยฮัลโหลแน่ไปไหนปิกเข้าหน้าไปดีครับผมเรียบร้อยกูไม่ได้ครับผมเยี่ยมเยี่ยมยอดกระเทียมดองครับผมโอ้เกมทำไมค้างบ่อยอย่างวันนี้เมื่อไหร่เย็นจะปรับสักทีวะเนี่ยหัวอุ่นว่ะบางทีอ่ะจังหวะสำคัญสำคัญแง่งกระลำสองสามตัวแง่งชอบค้างกลับมาอีกทีกูตายยักเคแกหน่อยครับผมเกมว่าไงปลาเข้าหัวพอดีครับลัมเบอร์ดอกขู่ไปทิ้งครับผมไปไหนไม่โดนอีกแล้วครับโอ้โหอย่าว่าวแล้วว่าวอีกเฮ้ยว่าวทั้งวันว่าวทั้งคืนมันเข้าป้อมมันเข้าป้อมไม่เอาครับผมเดี๋ยวป้อมตีตายโอเคครับก็จบนะครับผมถ้าปล่อยเลทเกมนี้โดนย้อนรูดหัวแตกแน่นอนครับทำถูกแล้วครับผมถ้าเจอตัวละครอย่างนี้ต้องรีบจบนะครับก็ถ้าใครอยากจะหาฟอร์เรนก็สามารถดูได้ที่หน้าช่องเลยนะครับผมหรือว่าท้ายคลิปนะครับมันจะมีวิดีโอเด้งขึ้นมานะครับผมผมก็บอกหมดนะครับทุกคอมโบที่ผมรู้นะครับผมท่ายงท่ายากท่าแอคท่าอะไรก็เอาเป็นดัวแล้วกันนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณครับก็วาจาใดไม่สุภาพก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆ